สียงที่ได้ยินนะครับเป็นเสียงที่ปกติจะมีอยู่ในเครื่อง Mac ในรุ่นเก่าๆเวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บเราจะได้ยินเสียงแบบเมื่อกี้นะครับแต่ใน Mac ในรุ่นปัจจุบันนะครับซึ่งผ่านมาค่อนข้างนานแล้วแหละตั้งแต่น่าจะช่วงราว2016เป็นต้นมานะครับเสียงการเปิดเครื่องของเครื่อง Mac นั้นถูกตัดออกไปนะครับดังนั้นเราจะมีวิธีการครับว่าเราอยากจะเปิดเสียงนั้นกลับคืนมาได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปนี้นะครับนี่คือเครื่อง MacBook Pro 16นิ้วปี2019นะครับเป็นหนึ่งในรุ่นเวลาที่เราเปิดเครื่องนะเราจะไม่ได้ยินเสียงการเปิดเครื่อง Mac นะครับณปัจจุบันครับทั้ง MacBook Air MacBook Pro 13นิ้วหรือว่า Mac ตัวอื่นๆแม้กระทั่งเครื่อง Mac Pro ของผมนะฮะเครื่องที่เป็นเดสก์ท็อปตั้งโต๊ะก็ไม่มีเสียงนั้นมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาสอนว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เวลาที่เราเปิดเครื่อง Mac ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีเสียงนั้นกลับมานะครับเข้ามาที่เครื่อง Mac แล้วหลังจากนั้นครับให้เลือกไปที่มุมบนขวานะครับเลือกไปที่ Spotlightนะครับคลิกที่รูปแว่นขยายหลังจากนั้นหน้าต่าง Spotlight Search ก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราพิมพ์คำว่า Terminal นะครับ TERMINAL นะครับจะเป็นไอคอนสีดำๆแบบนี้เปิดแอปพลิเคชัน Terminal ขึ้นมาเราจะเห็นหน้าต่างสีขาวๆแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราสั่งคำสั่งนี้นะครับ sudo นะครับ sudo เว้นวรรค nvram อ่านว่า nvram นะครับเว้นวรรค startup นะครับ startup แล้วก็ mute นะครับตัว M ตัวใหญ่ mute เครื่องหมายเท่ากับเปอร์เซ็นต์00นะครับนี่คือคำสั่งที่เราจะทำให้ตัวเครื่อง Mac มีเสียงนะครับให้กด Enter ทีนึงจากนั้นเครื่อง Mac จะถามหารหัสผ่านนะครับให้เราใส่รหัสผ่านของเครื่อง Mac เข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยครับแล้วหลังจากนั้นเรามาลองรีสตาร์ทเครื่องกันดูว่าเสียงนั้นจะมาจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะสั่งรีสตาร์ทเครื่องนะครับตอนนี้เครื่องดับไปแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะรีสตาร์ทกลับขึ้นมาเราก็จะได้ยินเสียงนะครับจากเครื่อง MacBook Pro 16นิ้วเครื่องนี้นะครับหลังจากสั่งรีสตาร์ทเสร็จปุ๊บก็จะได้ยินเสียงของการเปิดเครื่องกลับมาแล้วนะครับข้อดีของการนำเสียงกลับมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นในกรณีที่แบบว่าเราจะได้รู้ว่าเครื่องมันกำลังเปิดนะครับมันก็มีแค่นี้แหละเอาจริงแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีอย่างนึงเวลาที่เรากดเปิดไปปุ๊บแล้วรอสักพักนึงได้ยินเสียงนั่นหมายถึงว่าเครื่องเริ่มเปิดแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราจะมาดูว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้เครื่อง Mac นั้นปิดเสียงแบบเดิมนั้นเราทำยังไงนะครับก็ให้เข้ามาที่เดิมนะครับที่ Terminal และหลังจากนั้นใช้คำสั่งแบบเดียวกันเลยแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจาก %00 ให้เป็น %01 นะครับแล้วเราก็ทำการ Enter เหมือนเดิมนะครับใส่รหัสผ่านเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพียงเท่านี้เครื่อง Mac นั้นก็จะไม่มีเสียงแล้วเวลาที่เราจะเปิดนะครับถือว่าเป็นทริปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะให้เครื่อง Mac ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น iMac MacBook Mac Pro นะครับ MacBook Pro หรือตระกูล Mac ต่างๆนะครับอยากให้มีเสียงแบบเมื่อกี้กลับคืนมานะครับลองเอาไปทำดูกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามไว้เราพบกันในคลิปหน้านะครับผมต้อมไอเมอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.